สวัสดีครับก็พบกันนะครับทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งฮะในรายการพาแลกครับวันนี้ก็วันพุธที่3นะฮะกรกฎาคมเพิ่มแป๊บเดียวนะฮะมาเกินมาครึ่งเดือนแล้วอาจารย์นะฮะมันเหลือครึ่งปีละครึ่งปีพูดครึ่งเดือนไว้ครึ่งปีนะครับผมก็ใจวันที่3ครึ่งเดือนแล้วก็จะได้ว่าเดือนมี6วันเราพูดรวดเร็วไปหน่อยครึ่งปีครับเรื่องที่สนใจกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะฮะที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือมันมีข่าวอยู่เรื่อยนะครับว่าทางรปช.นะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำหรืออะไรเงี้ยนะครับนี่คือข่าวที่ออกกันมานะครับครับก็ในฐานะอยากจะเรียนถามคุณเกิดนะฮะในฐานะที่ว่าก็เป็นเลขาธิการของรปช.ว่ามีข้อมูลอะไรจริงๆไหมนะครับที่ออกมาแล้วเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับจะรู้แล้วก็เข้าใจเพราะเห็นมีประชุมกันตั้งหลายวันใช่ไหมครับประชุมกันตั้ง3-4วันแล้ววันนี้วันที่3แล้วคืออย่างนี้ครับในการประชุมเนี่ยครับนะฮะ3วันที่ผ่านมาก็คือนำความเห็นของแกนนำนะครับไปวิเคราะห์นะครับก็เดี๋ยวก็จะมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะฉะนั้นยุทธวิธีจะเข้มข้นแค่ไหนรอนะครับรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนในครั้งนี้นะครับเราทำตามสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเราก็ต้องใช้เวลาในการทำงานในเวลาพิจารณานะครับส่วนมีเรื่องใช่ไหมฮะที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดนะฮะเรื่องตำแหน่งของประธานนปช.ใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีคืออย่างนี้ท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.ปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านก็อยากจะให้คุณจตุพรเนี่ยรับตำแหน่งนะครับมาทำหน้าที่เป็นหัวเรือนะครับในการขับเคลื่อนนะฮะนะฮะตรงนี้แต่ว่าในการพิจารณาเนี่ยทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่ประชุมเนี่ยนะครับเขาก็มีความเห็นว่าควรจะให้ท่านอาจารย์ธิดาเนี่ยดำรงตำแหน่งต่อไปก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเพราะว่าที่ผ่านมาทุกอย่างนะครับในการทำหน้าที่ของท่านก็ทำได้ดีทำจนอย่างที่ผมเคยพูดมาแล้วนะฮะเมื่อวันอังคารงานวันจันทร์นะครับว่าท่านก็ทำหน้าที่แล้วก็นำพาไอ้ขบวนการต่อสู้ของเราเนี่ยไปสู่เป็นอินเตอร์ขึ้นมาครับไปสู่ต่างประเทศไปสู่อะไรแล้วก็สิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับที่เป็นอยู่ก็เท่านี้นะก็หมายความว่าทางอาจารย์ธิดาท่านก็ยังคงเป็นประธานก็เป็นประธานท่านเป็นประธานอยู่เป็นประธานเหมือนเดิมเพราะว่าที่ประชุมเขาขอให้ท่านทำหน้าที่ต่อนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีใครมาเสนอผลักดันอะไรอย่างนี้ไม่มีครับเพราะว่าเป็นความมีน้ำใจของท่านไงก็ข่าวที่ออกมาก็เป็นความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยนะครับที่ต้องการผลักดันนะครับทีนี้มีการพูดคุยกันอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็น่าสนใจว่าจะมีการวิเคราะห์นะฮะสถานการณ์อะไรต่างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็อยากจะมองว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะก็ความเห็นของอาจารย์สุชาคิดว่าไงครับเรื่องของนปช.วงวิเคราะห์เหรอครับนปช.ก็ต้องวิเคราะห์อยู่แล้วครับเขามีนักวิเคราะห์มีนักวิเคราะห์สถานการณ์ครับมีนักกำหนดยุทธศาสตร์เขาก็ต้องมีอยู่แล้วครับครับเป็นลักษณะขององค์กรครับแต่ว่าการกำหนดยุทธศาสตร์นะมันก็ต้องมีข้อจำกัดของแต่ละองค์กรถ้าพูดโดยสรุปแล้วนปช.ก็มีข้อจำกัดของเขาอยู่ครับเพราะข้อจำกัดของนปช.ก็คือข้อจำกัดเดียวกับพรรคเพื่อไทยนั่นแหละอันนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับข้อจำกัดของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยที่ได้ชนะการเลือกตั้งครับผมย้ำเสมอว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ชนะทางการเมืองแต่ชนะเลือกตั้งครับพรรคเพื่อไทยชนะทางการเมืองไม่ได้ครับสาเหตุที่ชนะไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญ2550นะเป็นรัฐธรรมนูญของอำมาตย์ครับจัดแบ่งอำนาจไว้หมดแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแบ่งอำนาจให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไว้นิดเดียว ดังนั้นใครก็ตามมาเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ไม่สามารถจะทำอะไรได้ไม่มีอำนาจครับครับ
คือจะทำอะไรไปก็จะมีคนคอยเบรกไม่ใช่คอยเบรกหรอกรัฐธรรมนูญนี่มันไม่ให้ทำมันไม่ให้ทำ มันไม่ให้ทำเพราะมันมีองค์กรอิสระตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรนี้เต็มไปหมดแม้แต่น้ำท่วมก็ต้องให้จมน้ำตายหนีน้ำไม่ได้ศาลปกครองตัดสินว่าผิดก็ต้องผิดเห็นไหมคือต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เขามอบอำนาจให้จำกัดจริงๆนี่น้อยมากครับแต่ถ้าพรรคประชาปัตย์ได้มาเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญนี้พรรคประชาปัตย์กลับมีอำนาจมากกว่าในรัฐธรรมนูญได้ทำอะไรก็ทำได้ทำได้หมดไม่มีการที่ว่ามาโดนเบรกเลยองค์กรไม่เบรกทั้งสิ้นไม่เบรกกฎหมายทุกฉบับก็ไม่มีข้อบังคับขึ้นมาทันทีถ้ามีข้อบังคับก็ทำไปได้หมดอายุความเรียบ้างเป็นอะไรหมดครับนี่คือข้อจำกัดที่เราต้องเข้าใจครับแต่สิ่งที่พรรคประชาปัตย์ได้คือพรรคประชาปัตย์ลุกแก่อำนาจมีอำนาจเผด็จการนะภายใต้รัฐมนตรีใช่ใช่ถ้าประชาปัตย์มาเป็นเผด็จการทันทีใช่แต่ทุกวันนี้พรรคประชาปัตย์จะชี้รัฐบาลคุณยิ่งรักว่าคุณเป็นเผด็จการรัฐสภาเห็นไหมทั้งที่ไม่มีอำนาจแต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาเผด็จการรัฐสภาไปชี้คนที่ไม่มีอำนาจเลยว่าเป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดว่ารัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลระบอบทักษิณและเป็นรัฐบาลเผด็จการรัฐสภานะกล่าวหาโดยความเท็จทั้งสิ้นและเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดใช่ถ้าบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีอำนาจทางการเมืองเลยและมีนิดหน่อยเชื่อได้ครับดังนั้นใครก็ตามถ้ากล่าวหาและระแวงสงสัยว่ารัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลเผด็จการรัฐสภาครับเป็นข้อกล่าวหาที่ผิดที่เป็นเท็จเนี่ยนะฮะเป็นเท็จข้อ ที่2เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ปกป้องอำนาจของอำมาตย์ไว้ทั้งหมดครับใช่แล้วก็ทำลายอำนาจของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแต่อำนาจของอำมาตย์ทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นในแผ่นดินไทยมาตั้งแต่โบราณจนถึงวันนี้เป็นอำนาจที่คอร์รัปชันและทุจริตเป็นอำนาจที่กดขี่ขูดรีดประชาชน อยู่ทำนาบนหลังคนสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนใช่นั่นแหละขบวนการมรดกคอร์รัปชันทั้งหมดเกิดจากระบบอำมาตย์ทักษิณาในเมื่อรัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ปกป้องระบบอำมาตย์ทักษิณาก็เท่ากับปกป้องการทุจริตคอร์รัปชันของชาติอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าผู้รัฐบาลนี้คอร์รัปชันแสดงว่าใส่ข้อหาและยัดเยียดในรัฐบาลทั้งที่ตัวผู้กล่าวหานั้นเป็นปรมาจารย์แห่งการคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องถนัดของเขาอยู่แล้วแล้ว สมมติว่ารัฐบาลนี้ทำงานอะไรไม่ได้ตามนโยบายครับที่ราประจำนำข้าวที่เราพูดได้ยืน15,000นั้นรเราอยากจะตกหน้าอำมาตย์และพรรคประชาปัตย์แค่นั้นเองแต่ความจริงถึงรัฐบาลจะลดราคาเหลือเท่าไรก็ไม่เกี่ยวเพราะอะไรล่ะครับเราถือว่ารัฐบาลไม่ได้ทรยศต่อประชาชนทำไมเราไม่ถือว่าทรยศต่อประชาชนล่ะครับเพราะรัฐบาลตั้งใจทำที่สุดแล้วแต่ถูกกัดขวางก็โดนไอ้คนที่ทรยศต่อประชาชนคือไม่ให้ทำจริงๆก็พวกอำมาตย์ทั้งนี้นะใช่นั่นแหละครับนี่แหละครับพี่น้องผู้รักประชาปไตยทั้งหลายครับสิ่งเกิดขึ้นจากความหมกพร่องหรืออะไรเกิดขึ้นกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ตามไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลนี้ครับเป็นการถูกในภาวะบีบคั้นที่รัฐบาลนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะรัฐธรรมนูญของอำมาตย์ทั้งนี้นะที่ใช้มือของเผด็จการถืออาวุธไปแย่งมาและจัดทำขึ้นอันนี้ชัดเจนนะครับดังนั้นเราต้องรู้จักมิตรรู้จักศัตรูในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพรรคเพื่อไทยคือมิตรไม่ใช่ศัตรูศัตรูก็คืออำมาตย์ศักดินาและเผด็จการทั้งหลายอันนี้ต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมาตอกลิ่มให้พรรคเพื่อไทยแตกแยกกับมวลชนผู้รักประชาไทยนั้นทำไม่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะเรารู้ทันหมดครับแม้แต่เรื่องการแต่งตั้งครม.การจัดฟอร์มครม.ใหม่เนี่ยครับคุณเฉลิมก็ทำท่าจะไม่พอใจเล็กๆน้อยๆก็หยุดแล้วหยุดแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ
เพราะรู้แล้วว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูจะไปเดินตามข้าวแผนของทั้งหมดกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยของกระบวนการนปช.หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกลุ่มมวลชนทั้งหมดไม่สามารถที่จะถูกแยกสลายโดยพวกอมตะนาได้แล้วก็คือเราไม่ยอมไม่ใช่ไม่ยอมคนอาจจะไม่พอใจกันคุณขวัญใจอาจจะไม่พอใจคุณธิดาคุณโน้นอาจจะไม่พอใจคนนี้นั่นเป็นเรื่องของชาวโลกความคิดย่อมไม่ตรงกันแต่ความคิดหลักใหญ่เป้าหมายคือจุดยุทธศาสตร์ร่วมกันนะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วยุทธศาสตร์ร่วมกันคือยุทธศาสตร์เป็นประชาธิปไตยเอาประชาธิปไตยเป็นเสาหลักอยู่เบื้องหน้าเป็นธงชัยอยู่เบื้องหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนแม้แต่เดินเหยียบเท้ากันบ้างแต่ก็ตามองไปถึงประชาธิปไตยเหยียบเท้าก็แค่เจ็บเท้านิดเดียวเจ็บเท้านิดเดียวแต่ว่าข้างหน้านั้นอภัยกันได้ข้างหน้าไปถึงธงประชาธิปไตยคือศัตรูแท้จริงมันอยู่ข้างหน้านะฮะมันเป็นระบบที่ทำกับให้บังคับประเทศชาติมาตลอดนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือขอให้มองพลังร่วมกันแล้วมองไม่ต้องขอแล้วเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วสมมติว่าวันนี้ประเด็จการมาทุกคนก็รวมกันหมดทุกกลุ่มผมก็คิดอย่างนั้นนะไม่ต้องคิดเลยนั่นคือเรื่องจริงเป็นอัตโนมัติครับทีนี้มันมีสามประเด็นไงครับสามประเด็นที่คลอดลงมาก่อนนะแต่พอดีผมเบลอละมันไปหลายงานแล้วเกินไปงานอ้าวต้องเคลียร์ก่อนเอาเลยครับคืออย่างนี้ยังไงบ้างครับประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญครับปี50เนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็โดนเขาปั่นไปปั่นมาจากแก้ทั้งฉบับไปเป็นแก้รายมาตราพอแก้รายมาตรามันก็มามีปัญหาอีกฉะนั้นนปช.ก็เลยมีมติว่าพวกเราเนี่ยนะครับก็จะผลักดันนะครับผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยแก้ทั้งฉบับในรัฐธรรมนูญปี50ต้องแก้ทั้งฉบับโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยครับมาร่วมกันขีดเขียนครับต้องแก้ไขนะฮะแล้วก็จะผลักดันทางนี้อันที่สองก็คือผลักดันเรื่องพระราชกำหนดนิรโทษกรรมนะฮะให้แก่พี่น้องประชาชนทุกสีนะครับผมที่โดนจองจำอยู่ครับหรือว่ามีคดีความไม่รวมกับแกนนำทั้งหมดนะครับแกนนำไม่เกี่ยวอันนี้เอาพี่น้องประชาชนไปก่อนแกนนำก็มาสู้กันไปตามความเป็นจริงครับนะฮะก็ไอ้นี่เรื่องแล้วก็เรื่อง ICC ตามประเด็นนี้นะฮะตอนนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่ครับที่ทางนปช.จะต้องนำแล้วก็นำพานะครับร่วมกับพี่น้องทำตรงนี้ให้สำเร็จนะครับเป็นประเด็นใหญ่อ่ะเรื่องรัฐธรรมนูญนี่มันรู้สึกเป็นอันดับแรกเลยที่เป็นนโยบายจริงใช่ไหมแต่มันก็ไปแงกอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปเล่นตามเกมก็หมดครับใช่ไหมฮะคือผมก็เคยคุยแสดงความเห็นมาหลายครั้งนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะทำอะไรก็ทำไม่ได้หรอกถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะใช้ไม่ได้ก็อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะช่วยกันเร่งนะครับแก้มันไม่ใช่แบบจะแก้โดยวิธีร้อยสิบเก้านะครับวาระสามนะฮะหรือจะแก้แบบระบบที่อาจารย์อุกฤษว่าเอามาเลยเราบอกว่าเราแก้ตามก็ได้นะครับแต่สำคัญที่สุดต้องแก้รัฐธรรมนูญไม่งั้นเนี่ยบอกตรงนะฮะมันบริหารรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เลยนะเออาร์ก็ไปติดสารปกครองเออาร์ก็ติดสารรัฐธรรมนูญมปช.นะฮะกกต.บ้าบคแตกอะไรทั้งหลายนะครับรวมไปทั้งถึงแม่ผู้ตรวจการซึ่งผมไม่รู้ไอ้ผู้ตรวจการเนี่ยมันตั้งมาทำไมครับนะฮะมันไม่ได้มีหน้าที่นะก่อนมันไม่มีอำนาจตั้งเรือหางกันมาให้พวกนี้กันคอสมเนี่ยเขาบอกแต่ละคนภาษาเตยชัดเจนแล้วตั้งมาตรวจการตรวจอะไรล่ะก็ตรวจว่าใครจะทำมาผิดครับสมมติว่ากรณีที่ผิดครับเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองครับกระทรวงผู้ตรวจการให้ผิดจริยธรรมเนี่ยประมวลจริยธรรมของนักการเมืองครับมันอยู่ตรงไหน